ไปเดี๋ยวพระจะทำกล่าวคำกล่าวขอขมาต่อหลวงพ่อสมมานะครับพร้อมแล้วกราบตั้งโมว่าเป็นคุมพานทุกองนะฮัลโหลค่ะสำหรับพระคุณเจ้าได้กล่าวคำขอเข้ามาแล้วก็พ่อพงศักดิ์ศิลปโมได้ถวายพานดอกไม้ค่ะท่านก็กราบครูบาอาจารย์เป็นภาพที่เราหาดูยากเป็นภาพที่น่าปิติกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่องค์มาเป็นประธานทุกๆรูปในวันนี้เจ้าค่ะน่าปิติต่อไปก็จะเป็นคำกล่าวขอขมาต่อองค์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะญาติโยมพร้อมนะคะเดี๋ยวจะให้พี่สมใจสกุลพราหมณ์ค่ะเป็นผู้นำพานเป็นตัวแทนพวกเรานะคะเธอก็เหนื่อยมาตั้งแต่ต้นนะคะสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งในที่ลับและที่แจ้งซึ่งได้กระทำกรรมนั้นด้วยความประมาทพลาดพลั้งต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์อันมีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นต้นขอกรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขออย่าให้เป็นโทษและบาปกรรมเลยอย่าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม
ของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญกราบค่ะตอนนี้ครูบาอาจารย์กำลังส่งน้ำนะคะถวายดอกไม้พานพุ่มส่งน้ำครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้พี่สมใจนะคะเป็นตัวแทนพวกเราเรื่องมาเหมาะสมที่สุดละนะคะไปถวายพานเขายกให้ป้าเล็กขาแข้งก็ไม่ดีเจ้าค่ะยกให้พี่สมใจนะคะเหนื่อยกันไม่รู้ว่างานจบแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เจ้าสวยๆก็จะไปเที่ยวอุ่นไอรักกันต่อแล้วก็พวกสวทั้งหลายก็หันเข้ามาดื่มน้ำมะนาวค่ะกันไข้หวัดค่ะหรืออาจจะไปเฝ้าพระอินทร์นะคะหลับก็วันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีเจ้าฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งคุณดาวคุณเดือนสบายทองและสบายฟ้าใช่ไหมนานาอยู่ทั้งคืนนะคะคอยรับเทวดานางฟ้าจัดงานกันทั้งคืนค่ะเดี๋ยวบอกว่าเย็นนี้ไปไหวไหมเนี่ยงานอุ่นไอรักสาธุค่ะเนี่ยมาเนี่ยเขาย้อนยุคกันมาจะเห็นว่าถ้ารัชกาลที่สิบท่านไม่ฟื้นฟูประเพณีเก่าๆซึ่งเคยทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะคะสมัยนั้นก็เขาก็แต่งตัวอย่างเงี้ยทรงผมมหาไทยธรรมดานะคะแล้วก็ผมสบายโจงกระเบนน่ะก็ใช้เป็นธรรมดาแต่ว่าสาวยุคนี้ไม่ยอมทำอย่างเดียวคือเคี้ยวหมากให้ฟันดำกลับกายยิ้มแล้วเห็นฟันเหล็กแทนนะคะถ้าเป็นสาวสมัยก่อนยิ้มแล้วฟันดำหมดละเคี้ยวหมากในช่วงนี้นะคะก็น่าเป็นที่น่าปิติค่ะใครคอยช่วยเปลี่ยนพานรับดอกไม้ด้วยนะดอกไม้สาธุเจ้าค่ะสาธุพานส่งดอกไม้พานรับดอกไม้ช่วยด้วยจะถ่ายรูปเชิญได้เลยค่ะขณะนี้นะคะ SVTV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีกำลังทำการถ่ายทอดสดงานมุทิตาสักการะในอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอายุวัฒนาท่านปีนี้71ปีพรรษา44ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะแต่หลวงปู่ทองสุขนะคะหลวงปู่หลายองค์ผู้เลื่อนหลวงปู่หลวงพ่อนันนะคะปุงบวยหลวงปู่ศิลาอุ้ยดิฉันจำชื่อครูบาอาจารย์ไม่หมดนะคะเขาก็ส่งรายละเอียดให้ประกาศอยู่เนี่ยค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะก็บทนาสาธุนะคะณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศงดงามอากาศก็สบายสบายนะคะอากาศสบายทีเดียวไม่หนาวไม่ร้อนนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้มากราบมุทิตาสักการะครูบาอาจารย์นะคะจะเห็นว่าในเรื่องของพระวัดป่าหรือพระวัดปฏิบัตินั้นจะมีความงดงามมากๆนะคะเกี่ยวกับการนอบน้อมถ่อมตนกับครูบาอาจารย์ที่มีพรรษาเหนือกว่าหรือเป็นพระมหาเถระหรือเป็นพระเถระก็ดีนะคะท่านจะนอบน้อมได้เหตุดิฉันย้อนไปดูเลยสิ่งที่ทำให้พระคุณเจ้าวัดป่าทั้งหลายท่านมีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์งดงามทุกเมื่อทุกขณะที่เราได้เห็นนั่นก็คือท่านได้รับการอบรมก่อนที่จะมาบรรพชาผสมบทหมู่เป็นพระหรือเป็นเณรก็ดีอย่างน้อย
30วันเนี่ยท่านก็ได้หลายๆอย่างนะคะหรืออย่างน้อย15วันท่านก็ได้รับการอบรมจากพระอาจารย์ที่เลี้ยงนะคะทำให้เมื่อท่านบวชแล้วท่านมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์นะคะมันดูภาพนั้นงดงามแม้ท่านจะบวชไม่ได้นานบางองค์ก็ลางานมาได้แค่1เดือนหรือ2เดือนต้องมาเป็นพระขาวแล้ว15วันนะคะบางทีก็บวชพระได้15วันเท่านั้นนะคะหรือ10กว่าวันนะคะไปเดี๋ยวก็จะมีการเมื่อสงน้ำเสร็จนะคะทางฝ่ายคารวาสก็จะนำพานพุ่มนะคะThank you.
กับวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2561เนี่ยนะคะไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะผ่านพุทธศักราช2561เข้าสู่2562รายการของเราจะถ่ายทอดสดได้ถึงเวลาเที่ยงครึ่งค่ะก็มีเวลาอีกแค่ชั่วโมงเดียวที่จะถ่ายทอดโมทนากับโรงทานน้ำมะพร้าวของหลวงปู่ทองสุขทิตะปุญโญนะคะจากวัดป่าพุทธารามหนองบัวลำพูนะคะเขาบอกว่าปัจจัยที่เข้ามาร่วมบุญมะพร้าวนั้นขณะนี้ในบัญชีเกินอยู่ 5,535 เกินนะคะเกินยอดที่เขาต้องการเสร็จงานนี้ทางโรงทานน้ำมะพร้าวโดยคุณมลิดาบอกว่าจะโอนเงินปัจจัย 5,535 บาทช่วยผ้าป่ามุทิตาของหลวงพ่อสามารถทั้งหมดคำโมทนาด้วยค่ะสาธุสำหรับรายนามผู้ที่จะเข้าถวายผ้าไตรทยธรรมเครื่องสังฆทานครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะคะที่อยู่ณที่นี้โดยเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหมดนะคะจะมีดังนี้นะคะคุณประโยชน์เรืองพัฒนานั้นมอบปัจจัยให้ 20,000 แต่คุณประโยชน์นั้นอยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้มานะคะขอมอบให้คุณบรบรรจงสุคนธมานถวายแทนค่ะก็มีพระไตรทยธรรมแล้วก็ปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะแล้วมากทีเดียวหลายชุดเลยค่ะ 3-4 ชุดท่านที่2คุณลือบ้านโป่งนะคะมอบปัจจัยมาให้ 10,000 บาทก็ขอเชิญถวายองค์รูปที่2
รูปที่3ตัวป้าเล็กค่ะนาวากาศเอกหญิงพัทธิราดีประวัติถวาย 5,000 บาทรูปที่4จะเป็นพระอาจารย์สุรินทร์ดีโต 5,000 บาทตัวแทนก็คือคุณลำดวนชุมพลค่ะแทนพระอาจารย์สุรินทร์ค่ะท่านที่5นะคะในนามของบริษัทเจียมหงกาเม้น 5,000 บาทคุณวิภาลักษณ์ชาวงจะเป็นผู้ถวายแทนท่านที่6คุณพรรวีสุขเรืองโรจน์นะคะเมื่อคืนนี้อ่านนามสกุลผิดไปขออภัยนะคะน้องปุ๋ยคุณพรรวีสุขเรืองโรจน์หรือน้องปุ๋ยนะคะร่วมบุญมา 5,000 บาทประเคนองค์ที่6ค่ะองค์ที่7คุณสมใจสันติเลิศ 5,000 บาทตัวแทนก็คือคุณแม่ชีตุ๊กตาท่านที่8คุณละเอียดอำแวว 3,000 บาทตัวแทนก็คือคุณจริยาชัยเดชท่านที่9คุณป้าเครือวันนะคะ 3,000 บาทตัวแทนถวายก็คือคุณพิราพรแดงสีนะคะขั้นที่10เจ้าภาพหนองกระดานหนองกระดานขอตัวแทน1ท่านนะคะเจ้าภาพหนองกระดานขอตัวแทน1ท่านจะประเคนพระคุณเจ้ารูปที่10นะคะรูปที่11แม่ชีนกแก้วเทพารักษ์จากจังหวัดประจวบนะคะแม่ชีนกแก้วเทพารักษ์จังหวัดประจวบร่วมบุญมา 4,000 บาทค่ะท่านที่12คุณพัทรกรสังพุก 1,000 บาทท่านที่13คุณเสมาอำนวยวัฒนกูลนะคะได้มีจะถวายผ้าไตร1ไตรท่านที่14คุณเลมอนทัชชาย 2,000 บาทท่านที่5คุณตวงทองตวงทองครอบครัวและญาติมิตรนะคะ 2,000 บาทท่านที่16คุณแม่ธรรมะวิภาลักษ์คุณแม่ธรรมะแม่ของคุณวิภาลักษ์นะคะร่วมบุญมา 2,000 บาทตัวแทนถวายคือคุณจันทิมาค่ะคนที่17คุณแม่ประภัยตั้งสาครนำวันร่วมบุญมา 2,000 บาทตัวแทนเป็นพันโทหญิงอ่านว่าไงฮะมาอะไรประภาพันโทหญิงอะไรฮะช่วยบอกหน่อยมาแล้วท่านที่18นะคะ10เอกหญิงวิไลพรชาติสัมพันธ์หรือคุณติ๋มนอร์เวย์ค่ะซึ่งนำโรงทานรู้สึกจะปลาทับทิมไม่รู้กี่ร้อยตัวเนาะสาธุค่ะอย่างท่านเจ้าภาพคนที่17ที่มอบปัจจัยแล้ว 2,000 นะคะคือคุณแม่ประภัยตั้งสาครนำวัน ตัวแทนถวายคือคุณพันโทหญิงมาศประภานะคะสาธุค่ะจะเห็นว่าเจ้าภาพของถวายครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระมหาเถระพระเถระแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปบนนี้60รูปด้วยกันทางเจ้าภาพจัดทายาธรรมครบนะคะจัดทายาธรรมถวายครบเลยก็ครูบาอาจารย์ก็หลายชิ้นนะคะที่มองเห็นอยู่ก็มีเจ้าภาพที่นำแบรนด์นะคะแบรนด์ซุปไก่เขาบอกแบรนด์เนี่ยมีประโยชน์แต่ตัวเดชเองก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะนะคะต้องแช่เย็นแช่เย็นเจี๊ยบเนี่ยทานดื่มแล้วอร่อยพอสมควรแทนอาหารได้หน่อยนึงก็มีโปรตีนนะคะพอสมควรแล้วก็ถวายเขามีกระติกน้ำร้อนค่ะมีที่ชงชาแล้วก็เครื่องอาศัยของพระคุณเจ้านะคะรู้สึกมากมายอ่ะไม่รู้อะไรบ้างหลายชุดทีเดียวก็เป็นมาจากสายทางศรัทธาของญาติธรรมที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะขออนุโมทนานะคะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้เลยนะคะ
ก็ต้องขอกราบขอขมาสวทั้งหลายก็นั่งไม่ลงนั่งลงไปก็ลุกไม่ขึ้นไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ่ายทอดได้แค่เที่ยงครึ่งนะเวลาเท่าไหร่แล้วไม่ทราบตอนนี้เวลาประมาณ 11:30 นะคะโดยประมาณก็มีเวลาอีก1ชั่วโมงตอนนี้เขาเป็นการถ่ายทอดสดนะคะส่งไปที่ SBTV 999ฮะให้เข้าทีนะคะสองคนมะญาติโยมขาต่อเป็นสองแถวค่ะเวลาไม่พอเดี๋ยวพระคุณเจ้ายังไม่ได้ให้พอเลยเขาจะต้องตัดสัญญาณแล้วตอนเที่ยงครึ่งสองแถวน้ำรถก็ไม่ต้องเยอะนะดีนะไวขึ้นเอาแม่ๆจะยืนจ้ะไวหน่อยอากาศ
าติธรรมจังอยู่กันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราถวายพระป่าแล้วก็หลวงพ่อปรารภธรรมคงไม่นานนักจากนั้นรับพรกราบแผ่เมตตากราบพระแล้วค่อยกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะญาติโยมอย่าเพิ่งหายไปเลยนะคะกลับไปนั่งที่เดิมกันก่อนนะคะคน71ปีพรรษา44อยู่ณลานธรรมของสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องขอความเมตตานะคะโอ้โหญาติโยมยังเยอะเลยแล้วภาพเขาก็จะตัดในเวลาเที่ยงครึ่งเท่านั้นที่จะถ่ายทอดสดแล้วก็จะเข้าสู่รายการปกติของทางที่ SCB TV ค่ะก็เป็นที่น่าปิตินะคะว่าญาติโยมมากมายนะคะที่จะเข้าถวายเอาใช้ยืนนะคะใช้ยืนไม่ต้องนั่งลงนะคะจะช้าตอนนี้ทุกคนก็ปิตินะคะที่จะเข้ามาส่งน้ำถวาย
คุณลุงลุงอย่าช้านะจะกลับมาถวายของนะจ๊ะเป็นช่วงของญาติโยมค่ะญาติโยมแล้วเสร็จแล้วขอเชิญกลับที่นั่งก่อนเดี๋ยวเราพอเสร็จตรงนี้เรากล่าวถวายผ้าป่าเมื่อถวายผ้าป่าแล้วนะคะหลวงพ่อก็จะพิจารณาผ้าป่าแล้วก็จากนั้นเราจะถวายทายธรรมครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหมดทุกรูปด้วยนะคะจากนั้นก็หลวงพ่อจะปรารภธรรมเสร็จก็เราก็จะรับพรจากครูบาอาจารย์ทุกรูปพระสงฆ์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็รับพรเสร็จเราก็จะแผ่เมตตากราบพระวิธีการทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะนักบวชของเราค่อยไปเตรียมตัวที่จะขึ้นรถขอความกรุณาต้องเบียดกันไปได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวทางนี้จะจัดรถส่งนะคะเหลือนักบวชเท่าไหร่เชิญนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการขณะนี้นะคะพุ่มบุญที่เรากำลังจะเตรียมทอดผ้าป่าเพื่อร่วมบุญกับทางหลวงพ่อสามารถสมาธิโกในการสร้างพระปางปรินิพพานนะคะซึ่งเป็นจะแกะสลักด้วยหินกรานิตนะคะซึ่งกำลังหล่ออยู่หลายคนถามว่าพระที่ไหนป้าที่โรงแกะแกะสลักนะคะแกะเสร็จแล้วก็จะนำไปถวายไว้ที่สำนักที่พักสงฆ์มาฆสวัสดิ์อยู่ป่าจากนะคะอยู่มาฆสวัสดิ์ป่าจากอยู่จังหวัดสมุทรสาครก็ต้องโมทนาสาธุนะคะก็ต้องโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญThank you.
เอาของแจกเอาของแจกมาไว้ด้านนอกเลยค่ะใครอยากรับเสร็จแล้วมารับเองด้านนอกเลยเสียเวลาตรงนั้นแล้วเข้า3คนค่ะ3คนเลยต้องช่วยกันละต้องช่วยกันแล้วนะคะเอาของแจกออกมาเลยค่ะมันช้าค่ะคนนี้ก็จะล้วงคนนั้นก็จะเอาเอาของชำร่วยออกมาเลยน้องวิให้เข้าไปหยิบเอาเองค่ะของชำร่วยเราเข้า3ค่ะขอประทานโทษจะได้เร็วขึ้นน้องขา3เลยเพราะว่าเจ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยผ่านพวกนี้ไม่ได้เข้าเลยเจ้าภาพใหญ่อีก14สามเลยค่ะสามเลยอ้าวเร็วเร็วเร็วประสงค์จะรับของชำร่วยก็เดินออกไปรับนะคะบางคนก็อาจจะไม่เอาจะไม่รับนะคะก็ให้กันจนหมดอ่ะนะคะต้องโมทนากับเจ้าภาพที่จัดมาให้ด้วยสามเลยค่ะสามคนเร็วต้องไวแล้วเจ้าภาพยังไม่ได้เข้าเลยสำหรับพานพุ่มขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจนะคะมันก็ต้องมาจากร่วมบุญกันก่อนแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะไม่ต้องเยอะนะคะน้ำไม่ต้องเยอะสามเลยค่ะสามใกล้ๆเที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ลูประเคนพระองค์ที่3ประเคนของจ้ะไอวิไอวิไอวิอ่ะลูนั่งจ้ะนั่นละทั้งรองเท้าอ่ะน่ะใส่ทั้งรองเท้าขอบขอบคุณเจ้าค่ะ3นะคะเข้า3ท่านกำลังจะเที่ยงอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเราถ่ายทอดได้แค่เที่ยงครึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ให้พรยังไม่ได้อะไรเลยไวนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวอีก14ผ่านนะเข้า3เหมือนกันเรียนเชิญเตรียมตัวนะคะสำหรับเจ้าภาพคุณวรบรรจงสุคนธมานนะคะคุณลือบ้านโป่งป้าเล็กพัทธิลาคุณลำดวนชุมพลคุณวิภาลักษ์ชาวงคุณพรวีสุขเรืองโรจน์หรือคุณปุยนะคะคุณสมใจตัวแทนแม่ชีตุ๊กตาแทนนะคะคุณแม่ชีตุ๊กตายิดเด็ดมาเตรียมรับพานทางนี้เลยคุณละเอียดอ่ำแววมีคุณจริยาชัยเดชแทนนะคะแทนป้าเครือวันคุณพิราพรน้องเต้นะคะแล้วก็หนองกระดานหนึ่งท่านหนองกระดานมาโชว์ตัวด้วยเจ้าภาพหนองกระดานแทนหลวงพ่อปีชาค่ะแม่ชีนกแก้วโชว์ตัวแม่ชีนกแก้วสิบเอกหญิงวิไลพรคุณติ๋มคุณเสมาและคุณเลมอน14ท่านมาเตรียมเลยค่ะไปเดี๋ยวเราจะเป่านกหวีดปรี๊ดวิ่งเข้าพร้อมกันเลย3ลาย เตรียมตัวผ่านพุ่มทั้งหลายใกล้ๆจะแข่งขันโอลิมปิกแล้ว อโมทนาทุกท่านทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญกันนะคะ
ฮะปู่นั่งบีบขาเคาะขาแล้วชาแล้วชาอีกฮะปู่ทองสุข77อายุนู่นไปดูหลวงปู่ศิลาที่90นั่งอยู่ทางโน้นนั่นน่ะตัวแทนหนองกระดาน1ท่านแม่เปล่าตัวแทนจะรับจะรับพันพุ่ม 1,000 แม่หนองกระดานนะเอาไปเบไปยืนเลยน้องปุยไปยืนตรงนู้นเลยปุยอาเจ้าภาพ14ท่านนะคะคุณบอระบรรจงคุณลือบ้านโป่งอาปะเล็กแล้วก็คุณลำดวนชุมพล คุณวิภาลักษ์ชาววงคุณปุยแม่ชีตุ๊กตาแล้วได้หยิบพานเลยเดี๋ยวเป่านกหวีดแล้วบอกเข้า3คนคุณจริยาชัยเดชคุณพิลาพรอาจจะภาพหนองกระดานไปแล้วค่ะ1ท่านแม่ชีนกแก้วค่ะแม่ไปรับพานเลยติ๋มวิไลพรคุณเสมาค่ะคุณเลมอนคุณเสมาคุณเลมอนของปลาเล็กด้วย 1,000 นะฮะจ้าเดี๋ยวดูก่อนองค์ที่11เอาพานทั้งหมดนะถวายหลวงพ่อสามารถนะจ๊ะไอ้นู้นเดี๋ยวถวายพระป่าเสร็จถึงจะประเคนสำหรับเดี๋ยวเจ้าภาพ14ท่านนะคะ3ท่านเข้าเลยทีละ3สวัสดีค่ะน้องจันทร์3ท่านเข้าถวายโอ้สมพ่อต้องรับทีละพานเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วพอพานเสร็จแล้วกล่าวถวายพระป่าถวายพระป่าเสร็จสิบสี่คนน่ะเข้าประจำมุมเลยถวายประเคนเลยประเคนพระคุณเจ้าแล้วก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็หลวงพ่อจะปาร่มธรรมจะให้พรนะคะเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจำไว้ด้วยเจ็ดค่ะเจ็ดเล็งไว้ด้วยนะเก็บจ้ะลงทานแต่ละลงค่ะเชิญค่ะตอนนี้เวลากำลังเป็นเงินเป็นทองลงทานแต่ละลงทานส่งตัวแทนค่ะลงทานละ1ท่านมาเลยทางของน้องกรกนกทางคุณดวงคุณดวงพรทางคุณสมพรใครมั่งอ่ะอุ๊ยอีกเยอะเลยท่านก็ไม่รู้หรอกลงทานมากเลยนะคะ19ลงทานน่ะส่งตัวแทนมาเลยค่ะคุณมลิดาเดี๋ยวเจ้าภาพจะค่อยจะเข้าเอาน้องนาดค่ะนาด
ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับญาติธรรมทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้เห็นแล้วก็ปิติใจชื่นใจจริงๆนะคะแล้วก็ท่านที่ได้เข้าไปกราบนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถถ้าเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเข้าประปาค่ะ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 ยังค่ะแป๊บนึงค่ะค่ะก็ท่านที่ได้ไปกราบนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะก็จะเห็นได้ว่าในความเมตตาของหลวงพ่อนั้นนะคะมีเต็มเปี่ยมเลยสำหรับพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็ธาตุขันธ์ท่านก็แข็งแรงนะคะแข็งแรงโดยที่พวกเราทุกๆคนนะคะประพฤติดีนำดีคิดดีพูดดีทำดีนะคะถวายเป็นอาจารย์บูชาให้กับครูบาอาจารย์นะคะเอาปลาเล็กมาสำหรับท่านที่จะร่วมบุญยังมีเวลาอยู่นะคะนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ยังรอรับสายบุญอยู่นะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะตอนนี้นะคะในช่วงของการนะคะถวายพานพุ่มดอกไม้นะคะแล้วก็รดน้ำนะคะถวายหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะก็กำลังจะเสร็จสิ้นนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าญาติธรรมศิษยานุศิษย์นั้นได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มาร่วมบุญนะคะถวายหลวงพ่อสามารถสมาธิโกด้วยความพร้อมเพรียงกันค่ะขอบพระคุณน้องนัทนาถอย่าไปไหนไกลเดี๋ยวเริ่มประเคนของอีกนะคะเชิญคุณแม่ทีเลยค่ะตัวแทนโรงทานกำลังทยอยกันมานะคะตัวแทนโรงทานหนองบัวมาถึงแล้วเดี๋ยวฉันงงเหมือนไอ้วิเมื่อกี้บอกพานถวายใครเขาคิดอยู่ตั้งนานอ๋อหลวงพ่อสามารถ อาโรงครัวตัวแทนโรงครัวมารับพานค่ะรับพานถวายครูบาอาจารย์ด้วยตัวแทนโรงครัวเออโรงทานโรงทานนั่นละโรงทานโรงครัวไปแล้วพานนู่นพานนู่นคุณสมพรกองกระดกไปไหนอ่ะมาก่อนในนามวัดกองเงินเชตวันเร็วพวกอเจ้าทั้งหลายสบายหลุดหมดแล้วนู่นนู่นอเจ้าสีชมพูไม่รู้เรื่องหรอกว่าสบายหลุดฮะอ้าวเร็วเร็วค่ะจะสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราทุกคนเตรียมตัวตั้งนโมสามจบถวายพระป่าเลยได้ประเคนครูบาอาจารย์เดี๋ยวลุกไปขึ้นเป็นแถวเราท่านชาขาชาหมดแล้วโอ้โหเราขนาดไม่ได้นั่งอย่างท่านนะเรายังเมื่อยไปหมดเลยหมดยางค้าลงทานเอาเร็วไวค่ะเอาเร็วแม่ยาเร็วเอาเร็วเอาเร็วจะตัดแล้วนะคุณลีหมดยางลงทานหมดยางเอาหมดแล้วนะคุณแจ้งถวายของนะคะคุณแจ้งส่งน้ำแล้วองค์ที่สามค่ะถวายหลวงปู่นันของอยู่ตรงหน้าท่านไปยกถวายเลยลุงเดินให้ไวเลยนะคุณลือได้ไหมล่ะนะสภาพขา14ท่านที่จะถวายทายธรรมองค์ด้านหน้ามาประจำที่ด่วนลุกลุงลุกเอาเดี๋ยวถวายก่อนถวายผ้าป่าก่อน
เอาองค์ที่สองแล้วขอแรกกับองค์ที่สามอย่าเพิ่งถวายพระป่าก่อนหมดยังไปนั่งข้างหน้าเลยองค์ที่สององค์ที่สองแล้วก็ช่วยบอกคุณลุงยกถวายท่านเลยนั่นขอเชิญเดี๋ยวก่อนจะตั้งนโมสามจบถวายพระป่าแล้วค่ะเตรียมตัวนะคะสาธุสาธุตัดตอนที่คุณลีค่ะสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวถวายพระเจ้าภาพขอเชิญด้านหน้านะคะคุณบอระบรรจงคุณลือคุณลำดวนคุณวิภาลักษ์คุณพรลวีแม่ชีตุกตาคุณจริยาคุณพิราพรเจ้าภาพหนองกระดานหนึ่งตัวแทนเจ้าภาพหนองกระดานและแม่ชีนกแก้วค่ะคุณติ๋มวิไลพรคุณเสมาติ๋มคนที่องค์ที่12คุณเสมาไปนั่งข้างหน้าไปก่อนจะคุณเสมานะคะแล้วก็คุณเลมอนทัศายค่ะ14รูปข้างหน้าเท่านั้นเอาขอเอาองค์พระป่ามาเลยวิยกพุ่มพระป่ามาสำหรับคุณลือคนไหนฮะแทนคุณลือบ้านโป่งคนไหนฮะคุณลือคนไหนอ่ะคุณลือไปองค์ที่สามแทนนะไม่ใช่ไปเดี๋ยวถวายองค์ที่สามคุณลืออ่ะไปกราบชื่อสองแต่ให้ถวายสามเพราะคุณแก่ให้ถวายองค์สองนะคะดูสิต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบถวายพระป่าค่ะตั้งใจนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุลระจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลระจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆะระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทินขอเชิญเจ้าภาพค่ะขึ้นประเคนคุณน้องวิคนที่ถวายพระใจหลวงปู่หลวงพ่อสามารถคุณอะไรลืมชื่อคุณเสมาขอเชิญค่ะคุณวรบรรจงท่านที่หนึ่งเอาประเคนเลยค่ะประเคนเสร็จแล้วก็เชิญหลวงนิมนต์หลวงพ่อปารภธรรมเดี๋ยวก่อนสิรายชื่อตรงนี้ลูก
วรบรรจง1คุณลุงแจ้ง2คุณลือบ้านโป่ง3คุณลำดวน4วิภาลักษ์5พลวี6แม่ชีตุ๊กตา7คุณซิมจริยา8คุณพิราพร9ตัวแทนวัดหนองกระดาน10แม่ชีนกแก้ว11 12ติ๋มวิไลพรติ๋มนอร์เวย์13คุณเสมาอ้าวนับคุณเสมาถวาย14คุณเลมอนครบยังอ่ะกี่องค์อ่ะน่ะข้างหน้าเนาะเดี๋ยวนอกนั้นข้างหลังเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจัดการถวายทุกรูปนะเจ้าค่ะประเคนค่ะ1 2 3สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิประเคนครบทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นสาธุค่ะกลับมานั่งที่เลยแล้วคุณเสมาถวายพระใจของพ่อยังปู่ยังพ่อสามารถยังจ๊ะเอาไหนคุณเสมาไปเลยไปเลยองค์ไหนก็ได้ปู่ท้องของปู่ท้องตึกก็ได้ตรงต้นเลยวิจาคุณเสมาถวายพ่อสามารถยังอาสาธุสาธุสาธุแม่ปู่ถวายเลยค่ะเอามีเอาถวายแทนหน่อยแทนหน่อยสาธุค่ะโชคดีโชคดีสาธุค่ะให้เลื่อนยศเรื่อยๆเนาะสาธุสาธุหลวงพ่อเปียกมาเลยมือซีดด้วยหลวงพ่อสาธุค่ะนิมนต์หลวงพ่อไปร่วมธรรมเจ้าค่ะตายเอาพระป่าพุ่มถวายหลวงปู่วิตายนี่ถ้าหลวงถ้าพระตองไม่บอกนะท่านก็กางร่มอยู่ตรงเนี้ยเขาหยิบปัจจัยไปหมดแล้วพ่อเขาถวายไว้แค่บาท20โคนต้นเหรอ120บอกบาท20คนโบราณตัวอย่างเงี้ยไปเลยไปเลยแล้วอีกพุ่มมาสาธุนี่ของชาวแท็กซี่คุณธรรมนะไทยร่มเย็นเศรษฐกิจพอเพียงของหลวงพ่อสนองสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุก็เป็นลมโพลมไสโตเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาทำบุญกับหลวงปู่หลายๆองค์นี่แหละหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานก็ล่วงลับไปแล้วทีนี้ก็ยังมีหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่เลื่อนหลวงปู่ศิลาหลวงปู่มวยหลวงปู่น้อยก็เนาะก็มากันนี่แหละเราได้เป็นนาบุญหลวงพ่อสนั่นนั่นเห็นไหมหลวงพ่อผาสุขก็มานั่นก็ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นธงชัยของมาวัดสนามชัยให้ดวงวิญญาณโอญาตายายสมเด็จพระนเรศวรที่มาสร้างเจดีย์กระดูกของนักรบสนามชัยนี่แหละท่านบอกว่าสร้างพระเจดีย์สร้างพระอายุยืนกว่าพวกเราสมเด็จพระนเรศวรพูดนะอย่างนั้นก็เอาตะกั่วที่เขามาทำดวงเหมือนจะลบกันน่ะแถบพม่าเนาะทีนี้เอาไปสร้างพระดีกว่าพระพุทธรูปอยู่นานนั่นน่ะเห็นว่าได้กราบไหว้กันอะไรต่ออะไรนี่แหละอายุยืนนะที่จะบอกว่าไม่ตกนรกเป็นแสนแสนชาติสร้างพระสร้างพระเจดีย์ถ้าเราไปปรารถนาไปพ้นทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ชาตินี้พวกปฏิบัติธรรม
นี่แหละพุทโธเป็นของดีธัมโมเป็นของดีสังโฆเป็นของดีสมาธินี่แหละพอสมควรปฏิบัติไปปฏิบัติไปหลวงปู่ก็บอกศีลดีสมาธิดีนี่แหละจะได้พ้นทุกข์นะโยมเนาะก็ขอให้มีความสุขความเจริญเพราะโยมก็ฟังเทศกันมาเยอะขอให้ร่ำรวยทุกคนให้ประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยภัยพิบัติต่างๆก็ขอให้แผ่วไปผ่านไปจะได้มาพัดลมแรงร้อนจัดอาจารย์บอกว่าอะไรห้าสิบ46โอ้โห47องศาหน้าแรงเนี่ยที่หลวงปู่สังวานก็พูดมันจะร้อนขึ้นนะโลกมันจะร้อนทำให้ร้อนหนาวทำให้คนตายได้เพราะฉะนั้นน่ะพุทโธเป็นของดีธัมโมเป็นของดีสังโฆเป็นของดีภาวนาให้ลูกหลานได้ภาวนาคุณแม่บุญเรือนปากสักติดเนี่ยรวยรวยเจริญเจริญขอให้หนูเป็นสัตบุรุษนะให้หนูเป็นเด็กดีอย่าไปว่าดื้อน้อยอย่าไปว่าลูกดื้อขอให้หนูมีปัญญานั่นนะนะขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนอุตส่าห์มาบ้านไกลบ้านไกลประจวบหนองบัวลำพูหลายๆที่เนาะสกลนครอะไรต่ออะไรหลวงปู่ก็มากันนี่แหละเป็นธงชัยให้กับพวกเราใครว่าพุทธศาสนาไม่ดีนั่นเนี่ยเราก็บอกว่าใจเราดีเราภาวนาใจเราดีมีความสุขนั่นแหละถ้าใครเอาไปพุทโธไว้หลวงปู่มันหลวงปู่ฟันก็พูดอย่างเงี้ยญาติโยมไปทำไร่ทำนาก็พุทโธไปด้วยทำไมทำมาพุทโธติดแล้วก็มีความสุขแกนะเข้าวัดกันได้ก็ขอให้ลูกหลานที่เข้าวัดกันนี่แหละญาติโยมเข้าวัดลูกหลานก็เจริญทุกคนเนาะขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปาลิลาโลให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทินค่ะรวยรวยรวยมหาโชคมหาลาภมหาชัยหลวงปู่ทองสุขพูดเอาไว้นะหลวงปู่คำสุขเนี่ยสาธุสาธุอ้าวยัตถาเลยใช่ไหมให้พรเลยใช่ไหมเจ้าค่ะนิมนต์ท่านพ่อทุกรูปยัตถาเลยนะเอายะถาวะลีวะปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มยังสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังขออิตะพลที่ท่านปรารถนาตั้งใจแล้วทิปะเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความสนุกวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพทรงทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังคลัตนังทินนังรัตนาอนุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งธนสามคือ
พุทธรัตนะธรรมรัตนะคลัตนะจัตุราสีสิสหัสมาคันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งมคันธ์ 84,000 ปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งวอกของพระทินเจ้าสัพเพเตโลกาสัพเตอวะสัพพโลกทั้งหลายของท่านสัพพไปทั้งหลายของท่านสัพเพเตงาลาสัพเพเตอวะมาสัพพโลกทั้งหลายของท่านสัพพไปทั้งท่านสัพเพเตตุนิมิตตาสัพเพเตมังคลาสัพพนิมิตหลายทั้งหลายของท่านสัพพวมงคลทั้งหลายของท่านนาสันโตจงพินาศไปอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตโกยัสวัตโกความเจริญยศธนวัตโกวรรณวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวรรณะสุขวัตโกโหสุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านทั้งปวงทุกขโลภะพยาเวลากาสัตตุปัฏฐวาทุกโลกภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัฏฐวาทั้งหลายในการตลายาปิวินัสเตจตาทั้งอันตรายทั้งหลายเนกจงพินาศไปด้วยเดชะกายสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จลาภยังสุขังพลังความสวัสดีความโชคความสุขมีกำลังคืออายุจวันโนดขังวุตติจยัตวาสิริอายุวันนะโภคะความเจริญแก่ความเป็นผู้มียศสัตวาสาจายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความจงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเฟนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์โสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุรวยรวยเจริญเจริญโทสาธุเดินทางไปทางไหนก็ให้ปลอดภัยสาธุสาธุสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหัน
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมตรัสสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ตรัสมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ